ไทยเมาทูเมากลับมาไทยเมาทูเมานะฮะคุณผู้ชมครับเป็นข่าวเมาข่าวสุดท้ายในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะฮะที่น่ารักมากๆเลยของคุณอัศอัศดานะครับกับคุณป๊อปอริยาที่หลายคนลองเข้าไปส่องดูใน IG นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็มีภาพที่แบบสนิทสนมกันมากๆเลยนะฮะดูแล้วเนี่ยเอ๊ะคู่นี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่ากำลังคบหาดูใจกันหรือเปล่านะครับอันนี้มีคำตอบครับในไทยเมาส์ทูเมาส์ครับมีลุ้นครับอัศอัศดาเผยสัมพันธ์กับป๊อปอาริยานี่เลยนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวครับพี่อาร์ตเองเนี่ยก็ออกมาเปิดใจนะถึงความสัมพันธ์กับพี่ป๊อปอริยานะครับว่าจริงๆเนี่ยทั้งคู่ก็สนิทกันนะฮะพี่ป๊อปเนี่ยก็สนิทกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากทั้งคู่อย่างที่บอกไปว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นเองเข้าออกนอกบ้านในบ้านกันได้นะครับด้วยความที่เราสนิทสนมกันนะฮะอีกอย่างเนี่ยก็เขาบอกว่าทั้งคู่โตมาเมืองนอกเหมือนกันก็เลยมีนิสัยที่คล้ายกันพี่ป๊อปเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่อารมณ์แบบร่าเริงสนุกสนานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยิ่งเจอกันบ่อยฮะเพราะว่าต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านโดยนักข่าวนะก็เลยได้มีการถามกลับไปด้วยว่าตัวติดกันไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับว่าก็มีครับเนื่องจากอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะฮะก็เลยต้องเจอกันบ่อยแล้วก็นิสัยก็คล้ายกันมากด้วยพี่ป๊อปเองเนี่ยเขาก็มีด้านที่สนุกสนานแบบฮาๆเยอะนะฮะเป็นคนอารมณ์ดีผมก็เลยอารมณ์ดีไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามฮะเจ้าตัวก็ยังถูกถามด้วยว่าสรุปเป็นแฟนกันไหมอันนี้ถามแบบตรงๆเลยนะฮะเจ้าตัวก็ตอบว่าใช่ใช่เนี่ยคือหมายถึงว่าคนเนี่ยมองกันอย่างนั้นแบบคิดว่าใช่นั่นเองแล้วก็หัวเราะด้วยจริงๆเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับไม่ได้มีอะไรกันเลยผมก็เห็นกระแสข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะก็ฮาดีฮะโดยหลังจากที่จบบทสนทนาเนี้ยนักข่าวจึงถามว่าฝ่ายหญิงเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเจ้าตัวก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวผมเฟซไทม์หาพี่ป๊อปเขาเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมนะฮะเผื่อเขารับอะไรเงี้ยนะเผื่อเขารีบแล้วก็พี่อาร์ตเองเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดโทรหาพี่ป๊อปนะครับเป็นเฟซไทม์ทีนี้เนี่ยพี่ป๊อปเขาก็กดรับนะฮะแล้วพี่อาร์ตก็เลยถามต่อหน้านักข่าวเลยว่าเห็นผมไหมนี่เห็นนักข่าวไหมอะไรเงี้ยนะฮะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยพี่ป๊อปก็ตอบว่าเห็นแล้วอัดก็เลยถามนักข่าวว่าถามถึงความสัมพันธ์ของเราพี่ป๊อปช่วยให้พี่ป๊อปเนี่ยบอกนักข่าวไปเลยแล้วกันเนาะนักข่าวก็ถามพี่ป๊อปว่าหลายคนมองว่าเป็นแฟนกันกับพี่อัดพี่ป๊อปก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเนื่องจากสัญญาเนี่ยมันขาดหายไปแล้วพี่ป๊อปก็บอกว่าฮัลโหลตายแล้วมีขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นพี่อัดเองก็บอกว่าบ๊ายบายแล้วก็วางสายไปซึ่งผมเองก็ได้ดูสัมภาษณ์นะของพี่อัดแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าอนาคตมีไหมมีสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยพี่อาร์ตเองก็บอกว่าอนาคตก็ไม่แน่อะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆก็เริ่มจากทั้งคู่เนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ช่วงโควิดเขาก็ต้องเก็บตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบสนิทสนมกันเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูพอไลฟ์สดนะครับเหมือนกับพี่อาร์ตเนี่ยโทรวิดีโอคอลไปพี่ป๊อปเขาก็ไม่รู้ตัวนะก็น่ารักดีเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยก็มีคนคิดแบบนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วสรุปตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแต่อนาคตไม่แน่นะฮะก็ยังไงก็ลุ้นกันดูแล้วกันนะฮะสำหรับคู่นี้ต่อไปว่าเป็นยังไงครับผมไทยเมาส์ทูเมาส์